เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาในมาตรการใดๆจากรัฐบาลเลยนะครับซึ่งในมาตรการเงินเยียวยาตรงนี้เนี่ยเขาจะจ่ายให้3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาและกรกฎาคมนะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าในส่วนของการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยอาจจะมีการประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามนะครับจำนวนเงิน 1,000 บาท3เดือนเนี่ยแนวทางการจ่ายเงินจะเป็นการโอนเงินให้ครั้งเดียวเลยนะครับก็คือจ่ายให้ 3,000 บาทเลยจ่ายในเดือนกรกฎาคม2563ทีเดียว 3,000 บาทเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยหลังจากสิ้นสุดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วเนี่ยจะมีมาตรการใดๆออกมาอีกหรือไม่เนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่มีแนวคิดเพราะจะต้องรอประเมินเศรษฐกิจก่อนนะครับว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของเงินเยียวยาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาจะจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับว่าเขาจะโอนเงินให้วันไหนนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ